สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๋ยแอดมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะมาติดตามชมข่าวคราวรอบๆนี้กันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับขอซับด้วยค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับโอ้โหเป็นข่าวใหญ่หลายเช้าเลยครับนั่นคือทาง LA Clippers เนี่ยตกลงเทรดราจอนรอนโดนะครับแพทริกเบเวอรี่แล้วก็ดราฟต์รอบ2อันดับที่33อย่างแดเนียลโอทรูครับไปให้กับเมมฟิสกริซซี่แลกกับเอริกเบรสโซนะครับในส่วนของเอริกเบรสโซครับเขาเทรดมาจากนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์พร้อมๆกับสตีเวนแอดัมส์ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาในการแลกตัวเอาโจนาสวาลานชูเนสไปอยู่กับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์เนี่ยแหละครับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาอยู่กับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ผลงานของเขาก็ตกลงนะครับค่าเฉลี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาคือ 12.2 แต้ม 3.4 รีบาวด์ 3.8 แอสซิสต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีนะครับของเอริกเบรสโซดังนั้นในการที่เขาเทรดมาอยู่กับ LA Clippers ในครั้งนี้นะครับเป็นการกลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่า LA Clippers เนี่ยคือทีมที่ draft เข้ามาในปี 2010แต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้อยู่กับ LA Clippers เพียง3ฤดูกาลนะครับก่อนที่จะเทรดไปอยู่กับ Phoenix Suns เมื่อนานมาแล้วการเทรดครั้งนี้ของ LA Clippers นะครับว่ากันว่าช่วยเซฟเงินภาษีของเขาได้กว่า30ล้านเหรียญ นะครับตอนแรกเนี่ยมีการคำนวณออกมานะครับว่า LA Clippers เนี่ยจะต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยกว่า125ล้านเหรียญแต่พอการเทรดครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ภาษีฟุ่มเฟือยของเขาเหลืออยู่ที่ประมาณ95ล้านเหรียญ นะครับดังนั้นการมาของเอริกเบรสโซในครั้งนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขาต้องคาดหวังให้เอริกเบรสโซเนี่ยกลับมามีผลงานที่ดีนะครับครั้งนึงเนี่ยเอริกเบรสโซเคยเป็นผู้เล่นเกมรับทีม2ของ NBA นะครับมีการยิงที่ค่อนข้างโอเคมีการทำแต้มที่ค่อนข้างดีมากๆถือว่าน่าพอใจเลยถ้าเกิดเขาทำแบบนั้นให้กับ LA Clippers ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเข้ามาเสริมทีมที่ค่อนข้างโอเคมากๆครับพูดง่ายคือการเหมือนคล้ายๆกับลุยเข้าไปแล้วดีดออกมาให้เพื่อนยิงแบบนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับเอริกเบรสโซในส่วนของเมมฟิสกริซซี่ครับดีลในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าเป็นดีลเพื่ออนาคตครับทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการมีอนาคตกับผู้เล่นทั้ง3คนที่บอกนะครับเขายังมีความใจกว้างนะครับให้ทั้ง3คนนี้เนี่ยพร้อมเจรจาครับว่าจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าทางทีมเมมฟิสกริซซี่เนี่ยไม่น่าจะเก็บตัวแดเนียลโอทรูเอาไว้ครับดราฟต์รอบ2อย่างที่บอกแต่ในส่วนของแพทริกเบเวอรี่กับราจอนรอนโดเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทำการเทรดต่อไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายครับพอคนนักกีฬาที่อยู่ในสัญญาปีสุดท้ายแบบนี้เนี่ยยังไงก็ถือว่ามีมูลค่าครับทีมหลายๆทีมเนี่ยน่าสนใจเอาไปร่วมงานเพราะว่าพอจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยเท่ากับเพดานเงินของทีมพวกเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับไม่ว่าแพทริกเบเวอรี่เนี่ยเขาจะอยู่ในชุดยูนิฟอร์มไหนก็ตามเกมแรกในฤดูกาลปกติใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้นะครับเขาโดน NBA ลงโทษครับตอนที่ไปผักหลังใส่คริสพอลครับหัวเกือบขมำลงไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับแพทริกเบเวอรี่แต่ก็ถือว่าเป็นความน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแพทริกเบเวอรี่เนี่ยเขาต่อสู้ร่วมกับ LA Clippers มาโดยตลอดเขาเคยพูดนะครับว่าเขาอยากคว้าแชมป์ร่วมกับ LA Clippers จงได้ตั้งแต่ที่ทีมเนี่ยได้ทั้งพอลจอร์จทั้งควายเลเนิร์ดมาร่วมทีมแต่จนได้จนรอดก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีครับสำหรับแพทริกเบเวอรี่ตอนนี้ก็เป็นเส้นทางใหม่ของเขาแล้วนะครับเรามาติดตามชมผลงานของทั้ง3คนรวมถึงเอริกเบรสโซด้วยครับถือว่าเป็นข่าวการเทรดที่เหนือความคาดหมายของแฟนบาสอย่างพวกเราเป็นอย่างมากค่ะทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่สตีฟเคอร์โค้ชของ Golden State Warriors หลังจากที่เขาจบภารกิจคว้าเหรียญทองโอลิมปิกค่ะที่กรุงโตเกียวที่ผ่านมาแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องโฟกัสกับฤดูกาลหน้าที่จะเปิดขึ้นในวันที่20ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราเมื่อถูกถามค่ะถึงทีม USA เนี่ยสตีฟเคอร์ก็บอกค่ะว่าพวกเขาเนี่ยได้ตั้งจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็โฟกัสสำหรับปี2024ที่จะจัดขึ้นที่กรุงปารีสเป็นที่เรียบร้อยทางทีม USA จะมีการผู้บริหารคนใหม่ค่ะนั่นก็คือแกรนฮิลจะมารับหน้าที่แทนเจอร์รี่โคแรนเจโรและก็ต้องหาโค้ชของทีม USA ใหม่ด้วยค่ะซึ่งในจุดนี้ซีฟเฟอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสนใจนะคะและก็ถือว่าเป็นเกียรติมากค่ะหากว่าเขาเนี่ยได้ทำหน้าที่โค้ชทีม USA ในจุดนี้น่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดซีฟเฟอร์เนี่ยได้เป็นโค้ชของทีม USA แล้วก็สเตฟานเคอร์รีค่ะในปี2024เนี่ยเขาก็จะมีอายุ36ปีถ้าหากไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆรบกวนเนี่ยตุ๋นก็เชื่อค่ะว่าสเตฟานเคอร์รีเขาจะลงทำการแข่งขันโอลิมปิกอย่างแน่นอนเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเหรียญทองโอลิมปิกนะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สเตฟานเคอร์รี่ยังไม่เคยสัมผัสเลยแล้วก็แฟนๆบาสอย่างพวกเราทั่วโลกเลยเนี่ยค่ะมั่นใจเลยค่ะว่าทุกคนอยากเห็นสเตฟานเคอร์รี่ลงแข่งขันในโอลิมปิกแน่นอนในจุดนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นยาวๆไปค่ะเราไปต่อที่ Dallas Mavericks กันสักหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังเตรียมตัวต้อนรับขวัญใจแฟนๆของทีมนะครับอย่าง JJ Barea กลับมาร่วมทีมอีกครั้งนึงครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กลับมาในฐานะผู้เล่นนะครับ
ณเวลาที่พวกเรากำลังทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยมีหลายบทบาทมากมายเลยครับที่ทีมเนี่ยอยากจะให้เขาไปร่วมสมมุติว่าเขาอยากจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับก็สามารถทำได้ตอนนี้ในปัจจุบันหัวหน้าโค้ชของ Dallas Mavericks ก็คือเจสันคิดเจสันคิดนี่คืออดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของ JJ Barea ครับทั้ง2คนเนี่ยรู้จักกันดีคุยกันได้สบายๆเลยครับหรือถ้าสมมุติไม่อยากจะเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับอยากจะเป็นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของทีมเนี่ยเขาก็สามารถร่วมงานกับเดิร์กโนวิสกี้ได้แบบสบายๆเลยครับในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของทีมครับทำหน้าที่รายงานตรงให้กับมาร์คคิวบานเจ้าของทีมโดยตรงเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าสมมติอยากจะไปอยู่ฝ่ายบุคคลละครับ uh-huh. อยากจะหาผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมหรืออยากจะเข้าไปอยู่ในฝ่ายของทีมแมวมองอยากจะหาคนเข้ามาอยู่ในองค์กรดีๆเนี่ยเขาก็สามารถไปอยู่ Human Resource Department ร่วมกับชอนแมเรียนก็ได้ครับชอนแมเรียนเดิร์กโนวิสกี้หรือจะเป็นเจสันคิดเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยรวมถึงเจเจบาเรียด้วยนะครับทั้ง4คนนี้เนี่ยอยู่ร่วมทีมกันมาอยู่ร่วมคว้าแชมป์กันมากับมาร์คคิวบันมาโดยตลอดนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของเจ้าของทีมอย่างมาร์คคิวบันเขาเก็บเอาผู้เล่นเก่าๆครับเอามาใช้งานไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับนักกีฬากลุ่มเหล่านี้เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในลีก NBA เดียวกันรู้หมดครับว่าจะปฏิบัติตัวแบบไหนทั้งในแล้วก็นอกสนามสามารถแนะนำทุกคนในทีมเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนในองค์กรรู้จักกันหมดเลยครับเพราะว่าอยู่กันมาเป็นโอ้โหนานแสนนานมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับเจเจบาเรียเนี่ยเขารักเมืองดัลลัสมากเขาบอกว่าเมืองดัลลัสเนี่ยเหมือนบ้านหลังที่2ของเขาเลยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับที่เขาต้องย้ายออกจากทีมไปเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะครับสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยคือเขารักเมืองนี้มากรักทีมนี้มากๆตอนนี้เขาได้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆครับสำหรับเจเจบาเรียครับเราไปต่อกันที่ซัมเมอร์ลีกกันซะหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมี2ซุปเปอร์สตาร์ของลีกค่ะนั่นก็คือโรบอนเจมส์แล้วก็ลัสเซลเวสต์บรูคเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเขาไปนั่งชมเกมอยู่ข้างสนามระหว่างที่กำลังจะเดินออกจากสนามนะคะมีเด็กชายวัย11ปีค่ะชื่อว่าจอร์จบอยแมนเขาเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าเขามีประสบการณ์เนี่ยที่จะพยายามถ่ายรูปกับโรบอนเจมส์แล้วก็ขอลายเซ็นเนี่ยมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็พลาดมาถึง3ครั้งแล้วค่ะมาครั้งนี้เขาก็พยายามขอเซลฟี่กับโรบอนเจมส์แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่พลาดแล้วค่ะทั้งตัวเขาเองแล้วก็โรบอนเจมส์อยู่ในเฟรมแบบว่าเป๊ะมากๆเลยนะคะดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยดีใจมากเลยคงดูรูปนี้ทั้งวันเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนดูไปจนกระทั่งโตเลยค่ะช่องดีมากจริงๆค่ะเรายังคงอยู่ที่ซัมเมอร์ลีกนะครับไปต่อกันที่เจมส์บุ๊กไนน์กันสักหน่อยครับดราฟต์อันดับที่11ของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตผลงานตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นลงๆนะครับตอนที่เจอกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามแต่พอมาเล่นกับแซคราเมนโตคิงส์ครับแต่ไม่ค่อยดีครับฟิลโกไม่ค่อยดีมีการเทิร์นโอเวอร์เยอะถึง5ครั้งหลังจากจบเกมการแข่งขันครับเขาได้รับสายตรงอยู่สายนึงครับซึ่งสายตรงคนนี้เนี่ยคือผู้เล่นที่วงการบาสทั้งโลกเนี่ยยกย่องว่าเป็นพระเจ้าของวงการครับแถมยังเป็นเจ้าของทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตด้วยเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือไมเคิลจอร์แดนบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของวงการนะครับโทรสายตรงมาหาเจมส์บุ๊กไนท์เลยครับแนะนำว่าผลงานที่เขาเห็นจากการเล่นของเจมส์บุ๊กไนท์เนี่ยมันมีจุดไหนที่ควรปรับปรุงเรียกว่าโอ้โหเจมส์บุ๊กไนท์เนี่ยคงขนลุกเลยนะครับโอ้โห MJ โทรมาหาสายตรงแบบนี้อายุ20ปีเท่านั้นเองจะมีสักกี่คนในโลกใบนี้ครับที่ไมเคิลต่อสายตรงหาแบบนี้นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาหวังกับตัวเจมส์บุ๊กไนท์พอสมควรเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจมาลิกมังเลยมาลิกมังเนี่ยไปอยู่กับ LA Lakers เรียบร้อยแล้วพอได้เจมส์บุ๊กไนท์มาเขามั่นใจครับนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยน่าจะได้เห็นผลงานของเจมส์บุ๊กไนท์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับมาติดตามชมกันครับและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่ค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ